สวัสดีครับผมวิลลี่พัชนนท์ครับครับผมเซ้งวิชัยครับเราเป็นนักแสดงจากแอปแห่งรักเดอะซีรีส์ครับทำไมทำไมโอ้คือเมื่อวานเราเพิ่งสัมภาษณ์ไปเนาะใช่ครับเราก็วันนี้จะเป็นอีกคนเลยเราพูดแบบมั่นใจแบบมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าแบบพูดถึงแล้วมันหน้าแดงอ่ะใช่จริงๆไม่มีอะไรมันเป็นการติวกันธรรมดาจริงๆครับทุกคนเนาะติวอะไรยังไงนี่อ่างน้ำใช่ไหมติวธรรมดาพี่เหนือนอนที่เฉยเลยโต๊ะติวให้พี่เหนืออย่างเดียวเลยคือเรากำลังเข้าบทเรียนอยู่ครับผมเรียกได้ว่ากำลังเริ่มอ๋อเขาเรียกว่าพี่เหนือทำการพรีเทสครับผมมาดูว่าเด็กของเราเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับครูพี่เหนือจักรจี้เลยจักรจี้ไปหมดเลยครับใช่เราเป็นโรแมนติกใสๆฮะอย่างที่เราได้บอกไปใช่เต็ม10ให้เท่าไหร่คะเต็ม10ให้เท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มต้น EP 10ได้รู้ครับว่าได้เท่าไหร่มันจะลงช่องไว้ให้มันจะต่อเนื่องเลยผมบอกแค่นี้ว่าเปิดมาก็แบบน้ำในอ่างหมดเลยผมบอกเลยครับลุกไปหมดเลยตอนนี้น้ำในอ่างหมดได้ไหมได้ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าลืมปิดไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอะไรลืมปิดอะไรลืมปิดน้ำแห่เรียกว่าจบยังไงอารมณ์ค้างยังไงEP 10ตอนเด็ก1ต่อเนื่องทันทีต่อเนื่องกันไปเลยครับจะได้เห็นการที่แล้วก็คืออย่าง EP 9เนี่ยมันก็จะค่อยๆแต่ระดับใช่ไหมอันนี้ EP 10ปุ๊บปุ๊มมาถึงคือปุ๊มเลยเตรียมรับแรงกระแทกเบรกหนึ่งได้เลยครับ EP 10ทุกคนต้องใส่หูฟังนะครับอย่างที่พี่บิลลี่บอกดูมั่นใจดูมั่นใจมั่นใจมากเตรียมหมอนเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับเพราะว่าครูพี่เนี่ยเขาจะเริ่มติวจริงๆอย่างที่ EP 10เตรียมหมอนไปนอนในห้องน้ำเลยเตรียมไม่จิกครับใช่จริงๆครับเนี่ยพูดถึงซีนนี้มันก็จะกุกกักแบบนี้แหละครับผมฉากนั้นยังไม่ยังอันนี้คือเกือบสุดแล้วนะแต่จริงอันนี้เหมือนเป็นครั้งแรกของเราด้วยเนาะเกือบสุดแล้วเกือบสุดเป็นครั้งแรกของแบบตัวละครของโต๊ะกับพี่เหนือเลยที่แบบว่าได้เริ่มติวกันครั้งแรกอย่างที่บอกที่ไหนเป็นใหญ่ดีแล้วใช่จริงอันนี้แบบว่าจริงจังอันนี้เป็นพรีเทสแบบว่าจริงจังต้องทดลองทำครับผมอันอื่นเป็นแค่แบบว่าหยอกเล่นคือแบบ EP 10เรียก1คือแบบคือตอนที่เราถ่ายอ่ะเราแบบว่ารู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันคือแบบโอ้โหยิ่งกับภูเขาไฟผมบอกแค่นี้ทุกคนต้องตะลึงพี่บิลลี่ดูเมื่อคืนน่ะพี่บิลลี่ก็แบบทนดูไม่ไหวพี่บิลลี่เขินแบบฉากแต่งสีคือแบบใช่สีสวยสวยผมใช่ใช่ก็แล้วมันในอ่างอาบน้ำก็แล้วมีพิเศษที่นั่นที่ไหนคะบทดาดฟ้าลานเฮลิคอปเตอร์แล้วเฮลิคอปเตอร์นะครับเรื่องนั้นมันอีกเรื่องนึงนั่นมันอีกเรื่องนึงอีกอันฮะอุ้ยสปอยโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นบอกได้หรอจะโดนสปอยไหมไม่หรอกจริงๆอีกที่นึงมันจะอยู่ช่วงสถานที่ที่ทุกคนคุ้นเคยครับไม่ใช่สถานที่แปลกใหม่แต่ว่าการติวนี่แหละครับที่มันจะแปลกไปไม่ที่เงียบคือนึกอยู่ตรงไหนคือถ้าเราบอกสถานที่ปุ๊บทุกคนอ๋อเลยอะครับแค่ผมบอกยังไม่ได้บอกเลยใช่แล้วขออุบไว้เพราะว่าในช่วงต้น EP 10อย่างที่พี่บิลลี่บอกไปนะพอเปิดมาแล้วภูเขาไฟระเบิดเสร็จแล้วก็จะค่อยๆรอภูเขาไฟเย็นแล้วเราก็จะมาระเบิดกันอีกช่วงเรียกว่าความสัมพันธ์ค่อยๆขยับมากขึ้นใช่ครับใช่ครับค่อยๆขยับแบบติดเทอร์โบไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่อื่นเขาก็แบบติดเทอร์โบเร่งเครื่องกันนะดูพี่เหนือกับตรงโต๊ะก็ต้องไม่ยอมกันใช่ครับผมตอนที่ย้อนมันแบบว่าซีนนี้เห็นมาผมรู้สึกว่าตั้งแต่แบบว่าได้ดู EP 1ถึง8มาเรา EP น้ำตกอย่างเงี้ยเราจะเป็นฟิลที่แบบเราชอบแล้วเราแบบเป็นอย่างที่แบบประทับใจอยู่ข้างในอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เรารู้สึกแบบเขินแบบมันไม่คือตอนจบของ EP 9มันคือแบบว่ามันเขินแบบน่ารักเขินแบบน่ารักแล้วก็มันเหมือนแบบอีกนิดนึงแหมตัดจบก่อนเสียดายคือเป็นฉากที่แบบพี่เหนือนอนให้เฉยแล้วก็ให้น้องโต๊ะมาแบบว่าก็น้องโต๊ะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นคนติวน้องโต๊ะบอกว่าพี่เหนือเป็นเมียผมพี่เหนือก็เลยนอนให้เฉยเลยใช่มันก็เลยตัดจบตรงที่พี่เหนือนอนให้เฉยแล้วน้องโต๊ะก็มาติว
ใช่ก็ตอนแรกก็จะเรียกเขานั่นแหละเขาว่าเมียแต่พอจบ EP 9ขึ้น EP 10ผมก็ไม่รู้แล้วรอดู EP 10ใช่ครับเพราะว่าไม่แก EP 9นี่คือแบบพี่เหนือจักรจี้จักรจี้ไปหมดจักรจี้จริงฮะคือใครไปดูก็คือไม่ได้เรียกว่าจูบอ่ะไม่ได้เรียกว่าจูบเรียกแบบเหมือนปลาชักเกอร์อ่ะดูอย่างเงี้ยมันคือดูแบบจวบจวบจวบอย่างเงี้ยใช่คล้ายๆครับทุกคนเขาเรียกว่าเป็นช่วงบิกินเนอร์ใช่แล้วน้องโบก็ทำเต็มที่แต่ยังเป็นลูกี้แต่ว่าในหัวของโตก็คือแบบว่าโปรเฟชชั่นแนลเอ็กเปิดไปแล้วใช่โปรเฟชชั่นแนลใช่เราดูอีพีสิบดีกว่าเราดูอีพีสิบกันเอาละฮะไม่ต้องมั่นใจติวนะที่สิบอยู่กันขนาดนี้ก็ต้องมีพี่เหนือติวได้คนเดียวครับใช่ครับโตก็เรียนกับพี่เหนือคนเดียวอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาจริงๆนะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มาขวางเหนือกับโตซึ่งเรายังต้องพิสูจน์กันอีกเพราะว่าในเมื่อที่เราได้เริ่มคบกันแล้วเนาะเราต้องมาพิสูจน์ว่าในระหว่างทางความเชื่อใจความไว้ใจการแบบว่าการเชื่อมั่นในของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ยังไงของแต่ละอีพีหน้าๆเนาะไม่ว่ามีแบบทดสอบเข้ามาเรื่อยๆในพีเทสหรอครับความสัมพันธ์อันนี้เป็นแบบฝึกหัดระหว่างเรียนครับอ๋อโอเคครับแหมส่งมาซะเร็วเลยต่อไปด้วยนะต่อไปครับผมกับฝากแอดหรือว่าเดอะซีรีส์ด้วยครับวีคหน้า EP 10แล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู EP 9นะครับตอนนี้ลงรีรันเรียบร้อยแล้วครับทางช่อง YouTube Idol Factory นะครับฝากแอดหรือว่าเดอะซีรีส์ด้วยตอนนี้เรียกว่าทุกคู่กำลังเข้มข้นรวมถึงนอกจากเหนือกับโตแล้วยังมีคู่สกายเขาเจ้าตอนนี้เขาก็แอคเซปต์กันเรียบร้อยแล้วเขาได้แอคเซปต์ว่าเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วรวมถึงคู่อื่นก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันจริงๆครับผมใช่ครับผมเรื่องราวการแอบผมรักเรายังเหลือกันอีกแบบว่าเพิ่งดำเนินกันมาถึง EP ที่9ครับผมอยากทุกคนฝากรับชมทุกวันศุกร์เวลา5ทุ่มตรงนะครับผมทางช่อง3กด33หรือว่ารับชมสดทางแอปพลิเคชันออนไลน์3 Plus ได้เลยครับผมครับแล้วก็รับชมทางออนไลน์นะครับทางช่อง YouTube Idol Factory นะครับผมรีรันแบบระบบ Exclusive 4K กันเลยทีเดียวครับและสามารถรับชมแอปของเราเดอะซีรีส์ของเราตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 9ได้เลยครับผมฝากแอปของเราเดอะซีรีส์ด้วยครับได้แล้วครับ